สวัสดีครับคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้มาทำเครื่องดื่มให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งมาแนะนำนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวก้านปั่นฟองนมนะฮะแบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมซึ่งผมได้รับพัสดุจากบ้านครูบิวนะครับส่งมาให้นะฮะกาแฟครูบิวนะครับพิษณุโลกนะครับส่งอุปกรณ์ตัวนี้มาให้ผมได้ลองใช้นะฮะผมก็เลยเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมซึ่งในตัวแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นแบบตัวนี้จะเป็นแบบมอเตอร์นะครับไม่ได้มีแบตเตอรี่หรือว่าถ่านชาร์จนะครับผมใช้ไฟฟ้าเลยนะครับผมในตัวรูปทรงก็จะเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับน่าจะถือได้จับได้ถนัดมือนะครับแล้วก็จะมีสวิตกดเพื่อให้มอเตอร์ปั่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมส่วนตัวอุปกรณ์ก็จะมีตัวหลอดตัวนี้เป็นหลอดกันกระแทกนะครับติดมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวสเกลบอกอาจจะใช้เป็นตัวตวงน้ำตวงเครื่องส่วนผสมได้นะครับตัวนี้นะฮะมีสเกลบอก80 ml นะครับแล้วเวลาเราใช้เสร็จแล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบไฟตรงนะครับไม่ได้มีตัวนี้จะเป็นแบบไฟตรงนะฮะไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีถ่านชาร์จนะครับแล้วก็ที่ผมชอบตัวนี้ก็คือตัวก้านปั่นตัวนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะใหญ่กว่าตัวเดิมที่ผมเคยใช้นะครับใหญ่ดูแล้วมันดูมีความแข็งแรงมากนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดมีเบอร์เดียวนะครับแล้วก็ที่สายตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวเอาไว้เกี่ยวห้อยนะฮะเวลาเราเลิกใช้นะครับนี่นะครับก็จะอเนกประสงค์มากขึ้นนะครับผมส่วนไฟที่ใช้นี่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอดูสเปคแป๊บนึงไฟ220โวลต์นะครับ30วัตต์ประมาณนี้นะครับสเปคโอเคก็ลองจับดูแล้วก็ถือว่าจับแล้วถนัดมือดีครับมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับจับเนี่ยฮะมันจะมีส่วนเว้าตรงนี้นะครับจับแล้วดูถนัดมือดีเวลาเราใช้แล้วก็กดอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองใช้มอเตอร์กันดูโอเคครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวลองมอเตอร์ดูนะครับประมาณนี้นะครับนี่มองจากตัวนี้ผมชอบขอพูดอีกทีแล้วกันผมชอบตัวนี้มากเลยก้านตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะแล้วก็เวลาจับเรารู้สึกฟีลลิ่งเหมือนมันดูถนัดมือดีนะครับประมาณนี้มอเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแต่ว่ามันจะปรับได้แค่เบอร์เดียวมีแค่เบอร์เดียวคือไม่เหมือนกับตัวเดิมที่ผมใช้มันจะมีตัววอลลุ่มเปลี่ยนความเร็วมอเตอร์นะครับผมมีเบอร์1 2 3 4แต่ตัวนั้นข้อเสียมันก็คือตัวก้านเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็มันจะสะบัดนะฮะพอเจอความแรงมอเตอร์เข้าไปแล้วมันจะสะบัดนะครับทำให้ตัวโฟมฟองนมที่เราได้เนี่ยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่คือมันเป็นโฟมจริงแต่ว่ามันจะไม่ละเอียดนะครับตัวฟองเม็ดอากาศมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมทำให้โฟมหรือว่าฟองนมเนี่ยมันแฟบเร็วโอเคตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแรงมั่นคงแต่มีตัวเกี่ยวตัวนี้ให้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับครูบิวนะฮะที่ส่งตัวก้านปั่นฟองนมตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้แล้วก็รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมก็ท่านไหนที่สนใจอยากจะมีอุปกรณ์นี้ไว้ที่ประจำร้านก็สามารถติดต่อได้นะติดต่อทางเพจคนทำกินก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมก็จัดส่งทั่วไทยนะครับผมช่วงนี้จะเป็นราคาโปรโมชั่นยังไงก็ลองโทรไปสอบถามด้วยลองสอบถามเข้ามาดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองปั่นฟองนมดูนะครับทำฟองนมกันดูนะครับอันนี้นมนี้ผมแช่ไว้เย็นจัดแล้วนะครับOh,
คก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องการให้ตัวฟองนมมันมีความเหนียวเหนืบมากกว่านี้ก็คือเราปั่นในถังน้ำแข็งหรือว่าแช่ไว้ในช่องฟรีซต่ออีกทีนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ปั่นในถังน้ำแข็งนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวฟองนมนี้ไปแช่ในถังน้ำแข็งดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูฟองนมกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเอาไปแช่ไว้ในถังน้ำแข็งเมื่อสักครู่นี้นะเอาไปแช่ไว้ในถังน้ำแข็งมาดูฟองโฟมกันนี่นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับฟองนมค่อนข้างที่จะเนียนนะครับผมเวลาเราจะท็อปปิ้งฟองนมเนี่ยมันมี2 อย่างก็คือเราจะปั่นฟองนมแล้วก็เราท็อปปิ้งเลยหรือว่าเราจะปั่นฟองนมทิ้งไว้ในถังน้ำแข็งก็ได้โดยใช้ภาชนะที่เป็นสเตนเลสแบบนี้นะครับเพื่อที่ให้ฟองนมมันดูหนึบมากขึ้นนะครับผมนี่นะโอเคก็ถือว่าทำฟองนมออกมาได้ดีนะครับสำหรับเจ้าตัวการปั่นฟองนมตัวนี้นะครับที่ทางบ้านครูบิวได้ส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้นะครับผมก็ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักใช้ในร้านต่อไปนะครับผมอย่างที่บอกครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ช่อง description ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชม channel คนทำกินในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆจากคนทำกินนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับเนียนมาก